สวัสดีครับพบกับเราครับช่องทางน้องนาตยาแม่วัสนาแฟมิลี่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนสามเหลี่ยมครับมาเอาอ้อยนะครับเอาอ้อยมาฝากน้องช้างสามเชือกนะครับก็ที่นี่ก็ได้ปิดเหมือนกันนะครับโควิดรอบสามมาก็ได้ปิดเลยนะครับไอ้ใกล้ตัวนี้ซื้อหยังครับตัวนี้แม่ทิวนี่เด้ขมุนเชือกนี้ก็แม่ทิวนะครับของคุณลุงวินนะครับเชือกนี้ของพี่ไก่เหมือนกันครับคนซื้อไก่นี่เลี้ยงสร้างหลายเนาะคนซื้อไก่เลี้ยงสร้างหลายเนาะหลายเลยนี่แม่ขมุนนะครับอีกเชือกนึงยังอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าบริษัทปิดแล้วครับขอบคุณอ้อยจากพี่ FC นะครับให้ผมเอามามอบให้พี่ๆช้างทั้งแบ่งเอาเลยครับแบ่งเอาเลยครับกับจงไว้ให้เพิ่นนําครับนี่นะครับอ้อยเป็นอ้อยอ้อยกรอบอ้อยหวานครับขอบคุณพี่แยมนะครับพี่ FC จากกาฬสินธุ์นะครับให้คะแนนมาซื้ออ้อยให้ช้างนะครับเปลี่ยนอาหารนะครับก็ได้กินแต่หญ้านะครับแล้วก็ต้นขับบรถนะครับนานๆจะได้กินของหวานนะครับขอบคุณนะครับขอให้พี่แยมมีความสุขความเจริญนะครับค้าขายกิจการร่ำรวยรวยๆนะครับรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับแม่ทิวก็อายุเยอะแล้วครับก็คุณลุงวินนะครับเป็นควานครับแม่ทิวคงจะได้กินอ้อยแล้วล่ะครับไอ้ไก่รบกวนเอามาให้แม่ทิวจักหน่อยได้ป่ะครับอ้อยมั้ยครับอันใดก็ได้เพิ่นคือสิได้กินของหวานโอ้ยกินแต่หญ้าเนาะครับย่ายก็บ่มีเขียวเนาะครับครับนี่นครับหญ้าตัดมาให้จักปีแล้วครับโอ้บ่มัน5060กว่าแล้วครับฟันก็บ่มีครับครับแม่ทิวก็อายุ60กว่าแล้วนะครับฟันก็เริ่มจะหมดไปแล้วครับเหมือนกินได้แต่ยอดสร้างยุบปราสาทเพิ่นกันเขียวเพิ่นแตกมั้ยครับกินเพิ่นบ่กินอ้อยเลยกินแต่หญ้าอ่อนคือกันครับของเอาหญ้านี่มาเนาะขนาดอ่อนๆเนาะครับแต่มันจังนึงนี่โอ้มันกินหมดเนี่ยว้ายแม่ทิวอายุเยอะแล้วครับ60กว่านะครับฟันไม่มีครับดูแม่ชิวกินหญ้าครับจะเคี้ยวยากนะครับแม่ชิวจะเคี้ยวยากนะครับจะกินแบบถ้าเป็นหญ้าอ่อนๆหญ้าเบะข้าวก็จะกินดีครับแม่ขมุนอายุเท่าไหร่ล่ะครับขมุน45ครับ45แม่ขมุนก็อ้วนอยู่ครับพามาเล่นสวนสามเหลี่ยมทองคำนะครับพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ FC ใจบุญแม่ FC ใจดีทุกท่านนะครับที่ช่วยเหลือคะแนนนะครับอากาศร้อนมากครับพี่พี่ครับนี่ก็สวนปิดแล้วนะครับที่นี่ก็ปิดแล้วครับเหลือช้างอยู่3เชือกนะครับช้างอยู่3เชือกอีกเชือกนึงยังอยู่ในหมู่บ้านตรงข้างในเนี่ยครับอยู่ในร่มนะครับเชือกนี้แม่ขมูลนะครับชื่อเพาะมากครับแล้วก็แม่ทิวไม่ได้กล้วยมาฝากเลยหมู่บ้านเอากล้วยไปให้ยุปราสาทเบิด3เข่งนั่นเพิ่นคือกันเพิ่นบ่ให้กินอ้อยก็ได้กินลูกสับปะรดหวานๆด้วยนะครับขอบคุณพี่ FC นะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณตาก็ไปหาหญ้าอีกครับไปหาหญ้าอ่อนนะครับหญ้าใบข้าวนะครับหญ้าอ่อนให้น้องช้างอีกนะครับไปดูแม่ครับมึงทานอ้อยกันครับ
อ้อยหวานดีอยู่อ้อยอ้อยเพิ่นคั่นน้ำอ้อยของผมกิน2มัดกันนิ่งคือกันมันหวานแห้งครับเจอ2มัดกับวายนิ่งเลยแล้วเจอของหวานเนาะโดนๆได้เจอจะว่าต้นบักนัดนี่บ่เลยโควิดมารอบ3นี้ก็ปิดเลยนะครับสวนจากเดือนที่แล้วยังเปิดอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะครับพี่ๆครับเดือนนี้ก็ปิดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีลูกค้าไม่มีเพราะว่าเมืองพัทยาก็ปิดแล้วนะครับไม่ให้ถ้าจะเข้าจะออกก็ต้องทําหนังสือนะครับวันนี้ผมก็มาเป็นตัวแทนให้พี่แยมนะครับนำอาหารมาให้น้องช้าง3เชือกนะครับที่นี่นะครับที่สวนสามเหลี่ยมทองคำห้วยใหญ่นะครับอยู่ที่ห้วยใหญ่นะครับอยู่ไม่ไกลจากเทพประสิทธิ์นะครับอยู่ไม่ไกลนะครับแม่ทิวก็จะพร้อมหน่อยครับเพราะว่าอายุเยอะครับฟันแม่ก็ไม่ค่อยดีนะครับฟันแม่ทิวครับลุงก็แก่เหมือนกันครับช้างก็แก่คนก็แก่นะครับลุงก็ไปหาหญ้าทั้งวันนะครับมีลูกสับปะรดมาฝากด้วยนะครับแล้วก็เป็นอ้อยนะครับบางเชือกบางตัวก็ถ้าอายุเยอะก็อ้วนนะครับแล้วแต่ฟันช้างนะครับเชือกไหนฟันดีก็จะทานได้เยอะครับเชือกไหนฟันไม่ค่อยดีก็จะทานช้าครับทานช้าแล้วก็ทานได้น้อยครับแต่ก็ดีครับแม่ทิวนี้ก็สุขภาพยังดีอยู่นะครับยังไม่ถือว่าไอ้นี่นะครับคุณลุงแกก็ดูแลได้ดีมากนะครับแต่ว่าแกจะกินหญ้าช้าแล้วก็ถ้าเป็นหญ้าในเปียกอย่างนี้ครับจะต้องเอาอ่อนๆอย่างนี้ครับแล้วเขาจะกินแต่ใบนะครับสังเกตดูว่าเขาจะกินแต่ใบครับพี่ๆครับแม่คำมูลร่างใหญ่ครับแสบบอแม่ขมุ่นแสบบอสงสัยจะมีความสุขครับกินด้วยหลับตาด้วยครับกินมาด้วยหลับตาด้วยครับแต่ก็โชคดีหน่อยครับที่นี่หญ้าจะอุดมสมบูรณ์นะครับที่พัทยานะครับแต่ว่าจะควานช้างก็จะขาดแต่ว่าคะแนนนะครับเวลาเราต้องไปตัดหญ้าไกลๆก็ต้องเติมน้ำมันรถนะครับเพราะว่า3เชือกที่นี่ก็ไม่มีรถกระบะนะครับพวกพี่ก็เอารถเข็นนะครับใส่ท้ายมอไซค์ครับพ่วงไปนะครับแล้วช่วงนี้ก็บริษัทก็ปิดอีกแล้วครับไม่ได้ทำงานกันเลยครับก็ต้องอยู่เลี้ยงช้างครับดูแลเขาเวลาเขาทำงานเขาก็ดูแลเราครับเวลาไม่ได้ทำงานเราก็ต้องดูแลน้องช้างคืนนะครับเพราะว่าเขาคือส่วนหนึ่งในครอบครัวแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องน้องนาฏยาแม่วาสนา Family นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจนะครับวันนี้ผมขอบคุณพี่ FC ครั้งนะครับพี่แยมจากกาฬสินธุ์นะครับได้ให้ผมเป็นตัวแทนเอานะครับนำอ้อยครับนำอ้อยนะครับนำอ้อยมามอบให้น้องช้าง3เชือกวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับพี่ๆครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ